คุณผู้ชมคะในช่วงนี้เจ๊จะขอพาคุณผู้ชมมาที่กองถ่ายละครเรื่องทุ่งเสน่หาโดยฉากที่จะถ่ายทำกันในวันนี้เป็นฉากที่เต้ยจะต้องร้องเพลงพร้อมกับซักผ้าไปด้วยและเนื่องจากละครเรื่องนี้นั้นเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปีพุทธศักราช2515ดังนั้นเพลงที่เต้ยจะต้องร้องจึงเป็นเพลงในยุคนั้นตอนไหนเล่าสันนี่ว่าสร้างสันมันเขียนถูกปะฮะเต้ยทำบุญรวมไว้ชิ้นจะยังไงก็ต้องเจอกันเสียงมันสูงมากอ่ะคงเคยสักบาทรวมคันสร้างโบสถ์รวมกันไหมไม่สร้างต่อไว้ไม่ใช่ต่อเอ๊ะไม่ได้หรออ่าซึ่งมาดูจากการซักซ้อมของเต้ยแล้วอันนี้คือจะรอดใช่ไหมคะเต้ยร้องให้ฟังใหม่ไหมไม่เป็นไรครับคุณผู้ชมคะหลังจากที่ท็อปนั้นได้เห็นเต้ยนั่งดำน้ำเอ้ยแอะนั่งซ้อมร้องเพลงอยู่คนเดียวท็อปนั้นก็เกิดความเห็นอกเห็นใจจึงรีบลุกขึ้นมาช่วยเต้ยทันทีถ้าเราใช้เสียงทีต่ำมันก็จะต่ำก็คอยที่อย่าไม่ไปถึงข้างบนได้ทีละทีสันนิวัตสันดังสักขนาดนี้แอะท็อปคะอันนี้คือจะมาช่วยหรือว่าจะมาเยาะเย้ยกันแน่คะเนี่ยสันนิวัตสันคุณผู้ชมคะหลังจากที่เต้ยซ้อมร้องเพลงจนเหน็ดเหนื่อยส่วนท็อปก็หัวเราะเยาะเต้ยจนเหนื่อยเหมือนกันทั้งคู่นั้นจึงหันมาผ่อนคลายด้วยกันโอ๊ยตายๆเอาน้ำหยดใส่ใบบัวเล่นเนี่ยนะช่างเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์มากจริงๆเลยค่ะคุณผู้ชมคะหลังจากที่ทั้งคู่เพลิดเพลินกับใบบัวจนสาแก่ใจละก็ถึงเวลาที่ทั้งคู่จะได้ทำงานการต่อสักทีไก่ย่างสิครับเต้ยน่ะทำงานต่อส่วนท็อปเนี่ยกินอย่างเดียวแหละดูจากสภาพละไม่ต้องบอกเจ๊ก็เชื่อค่ะว่าท็อปหิวจริงแต่คนมันหิวมันหิวมันหิวข้าวจะรีบไปเด็ดเดี๋ยวต้องมีเด็ดเข้าไปอีกเธอก็ไม่ได้กินข้าว